พญาเสือโคร่งต้นนี้นะครับจะสวยงามมากครับต้นไทรใครมาแล้วก็เดินชมแต่ข้างนอกเสือตายแย่เลยครับต้นที่มาชมด้านในจะเป็นต้นที่ว่าสวยงามมากๆเลยครับคนมาก็ถ่ายไปด้านบนไม่หลงนะครับจะได้โอกาสนะครับมาก็ไม้ขวางดูความงามของต้นพญาเสือกับพวกทำงานนายสานะครับทำงานที่นี่เขาได้เห็นดอกที่มีคุณดีมีความสุขในการทำงานที่นี่มากจะต้องไปบรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยสวยสดงดงามจะเป็นดอกพันธุ์สีขาวนะครับดอกพันธุ์สีขาวยังไม่ดอกไม่บานเต็มที่กำลังตุ้มๆครับตัวนี้จะมาช้าหน่อยดอกสีขาวสีขาวครับมีดูคุณอยู่ครับใครมาทีหลังน่าจะเห็นดอกสีขาวกันเยอะครับผมว่าช่วงนี้จะเจอแต่ดอกสีชมพูครับมันคือโทนสีขาวนี่เขาจะดอกช้าหน่อยครับตัวนี้กำลังตุ้มสวยแล้วครับตัวนี้งามมากนะครับ
ต้นพญาสีคงนี่กำลังตุ้มๆครับต้นของต้นดอกสีขาวมามุดเนี่ยงานจริงๆนี่เป็นไร่นะครับกำลังปลูกยังไม่เติบโตเต็มที่ครับเดี๋ยวรอเขาโตเต็มที่แล้วเวิร์กนี้น่าจะสวยสุดๆเวิร์กหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของดอกนางพญาเสือโคร่งจุดนี้นะครับงดงามของดอกไม้ตรงนี้นะครับดูความงดงามสุดๆนะครับกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งที่ลายสวยงามมากมากความงดงามครับคนเขาออกกันเยอะแยะไปหมดนะครับมีคนมันหยุดครับคนขึ้นมาดูกันเยอะครับเพราะช่วงดอกจะพีคสุดนะครับช่วงนี้มีช่วงโค้งสุดท้ายของนางพญาเสือโคร่งหรือนะซากุระเมืองไทยที่จะบิ่งบานและจะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับปีต่อไปใครจะมาก็กะเวลาไหมดอกนางพญาเสือโคร่งเป็นสวยงามมากๆครับนะครับจุดครับโทนสีขาวมีโทนสีขาวต้นนี้ดอกครับมันก็สวยงามมีโทนสีขาวต้นนี้ดอกแล้วมีโทนขาวมีผมถ่ายทำคลิปด้านนู้นไปให้เมื่อกี้ดูกันนะครับเก็บต้นงามสีแดงสวยงามมากครับสถานที่ตรงนี้สีขาวจะเป็นแนวรั้วครับด้านนู้นยาวเลยนะครับ